สาธุใครกดไลค์คลิปนี้ขอให้ได้ตำนานที่อยากได้หรืออยากได้คนไหน100ทองทีเดียวแตกเลยแล้วกันนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวเรามาพับค่าพลังความเก่งของแพ็คนี้กันดีกว่าเรื่องของตัวเลขต่างอาจจะมีค่าเคลื่อนได้จะรีบไปเช็คในตัวเกมเพิ่มเติมนะครับเจนันเกมมิ่งรับตัวเกมฟุตบอลมือถือถูก Wi-Fi Speed ที่สตรีมเมอร์ยูทูบเบอร์ชื่อดังเลือกใช้พร้อมให้บริการครบวงจรตลอด24ชั่วโมงและยังมีเกมอื่นให้เลือกอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้แล้วที่เพจเจนันเกมมิ่งมาเรื่องที่คนแรกก็โหดมากๆแล้วนะครับส่วนสูง185ในสไตล์เล่นบิลอัพนะครับเป็นแค่ดาวรุ่งจากโคเอเชียเท่านั้นเองนะฮะก็เล่นได้แค่ตำแหน่งเดียวนะครับส่วนเท้าซ้ายที่ไม่ถนัดนานๆทีใช้ใช้ได้ปกติฟอร์มเล่นก็เสมอต้นเสมอปลายดีครับค่าพลังโหดอย่างที่ว่าเลยฮะมีทั้ง4ค่าพลังเกมรับพลังกระโดดความแข็งทางร่างกายแล้วก็ลูกมงเนี่ยแตะ90นะครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ย7ค่าพลังทุกอย่างที่กองหลังควรมีครบเลยนะฮะสกิลก็ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับดาวรุ่งมีทั้งเรื่องของการจ่ายบอลเกมรับต่างๆค่อนข้างเยอะจัดเต็มนะครับแต่แนะนำว่าไปใช้ไอเทมเพิ่มเติมเนี่ยทั้งสกิลลูกมงแล้วก็ความชนะในการเล่นลูกกาอากาศก็ได้ครับถ้าอัพตามผมจะไปสุดที่98จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะไปสุดที่99นะครับใครอยากให้ได้99ก็อัพออโต้ได้เลยครับมาต่อกันที่ตัวพอชกันบ้างครับส่วนสูง190ค่อนข้างดีครับในสไตล์เล่นดิฟิซีฟฟูลแบ็กตัวเล่นเส้นเน้นเกมรับนะฮะเล่นตำแหน่งกองหลังได้ค่าพลังเท่ากันด้วยครับเท้าซ้ายที่ไม่ถนัดนานาทีใช้ใช้ได้ปกติฟอร์เรสเสมอต้นเสมอปลายดีมาพร้อมกับ4ค่าพลังเกมรับ2ค่าพลังความเร็วเตะแรงพลังกระโดดความแข็งทางร่างกายความอึดลูกหม่งที่ดีค่าพลังแต่90เนี่ยได้ทั้งความเร็วแล้วก็ความอึดครับมาพร้อมกับสกิลทั้งลูกหม่งทุ่มไกลเกมรับต่างๆสกิลลูกกลางอากาศก็มีไม่พอใช้เทียมเพิ่มเติมได้และไปสุดอยู่ที่97ครับแล้วไปกันต่อนะครับสำหรับตัวโยคิมเมเล่ส่วนสูง185ในสไตล์เล่นฟูลแบ็กฟินิชเชอร์ตัวเส้นที่เติมขึ้นไปถึงในกรอบเขตโทษเพื่อช่วยยิงประตูนะครับก็เล่นทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้ค่าพลังเท่ากันนะเท้าซ้ายที่ไม่ถนัดใช้เมื่อมีโอกาสใช้ได้ปกติครับฟอร์ก็เล่นการท่าประเจ็บก็เอาไปเต็มที่มาพร้อมกับเลี้ยงบอล2ค่าพลังเกมรับ2ค่าพลังความเร็วเตะแรงความอึดที่ดีค่าพลังแต่90ได้ทั้ง2ค่าพลังความเร็วแล้วก็ความอึดครับสกิลเนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อยครับมีแค่เปิดบอลโค้งริมเส้นกับทุ่มไกลแนะนำว่าไปใช้เทมเพิ่มเติมครับอัพตามนี้สุดที่97ฮะมาดูกันต่อครับสำหรับอัมปาดูกันบ้างส่วนสูง182นะสเตย์แองเกอร์แมนกองกลางตัวรับนะฮะก็เล่นทั้งตำแหน่งกองหลังได้ค่าพลังเท่ากันด้วยครับเท้าซ้ายที่ไม่ถนัดฟอร์เล่นเนี่ยอื่นๆกลางๆหมดเลยครับยกเว้นการท่าประเจ็บเอาไปเต็มที่มาพร้อมกับ4ค่าพลังเกมรับที่แตะ90นะครับมีคลองบอลจากบอลสั้นโยนบอลยาวเตะแรงพลังกระโดดความแข็งทางร่างกายความอึดที่ดีอีกด้วยครับสกิลมีแค่5สกิลครับเรื่องของการจ่ายบอลลูกอากาศแล้วก็เกมรับต่างๆนะน้อยไปใช้เทมเพิ่มเติมได้อัพตามนี้สุดที่97ได้เลยครับแล้วมาดูกันต่อครับสำหรับตัวเฮนรี่กันบ้างสูง195ค่อนข้างดีในสไตล์เล่นเดอะเดสทรอยเจอร์ตัวเข้าหนักตัดเกมนะฮะก็เรียกได้ว่าเล่นแค่ตำแหน่งเดียวนะครับเท้าซ้ายที่ไม่ถนัดนานๆทีใช้ใช้ได้ปกติฟอร์เรสเสมอต้นเสมอปลายดีมาพร้อมกับ4ค่าพลังเกมรับลูกหม่งพลังกระโดดความแข็งทางร่างกายที่โอเคความอึดก็โอเคนะครับค่าพลังแต่90ใน5ค่าพลังฮะสกิลอาจจะน้อยไปนิดนึงครับมีแค่ลูกหม่งลูกกลางอากาศแล้วก็พวกเกมรับต่างๆคงต้องไปใช้ไอเทมเพิ่มเติมครับอัพตามนี้สุดที่96ครับและมาดูกันต่อสำหรับตัวโรดิเกสนะครับส่วนสูง182นะสไตล์เล่นบิลอัพนะฮะก็เล่นทั้ง LMF แบ็กซ้ายตำแหน่งกองหลังได้ค่าพลังเท่ากันเท้าขวาที่ไม่ถนัดก็จะไม่ค่อยใช้ใช้ได้ปกติฟอร์กเล่นกลางๆครับมาพร้อมกับ4ค่าพลังเกมรับรูปตั้งเตะลูกโค้งเตะแรงความแข็งทางร่างกายแล้วก็ความอึดที่ดีค่าพลังแต่90ได้3ค่าพลังเกมรับสกิลมีแต่ยิงประตูจ่ายบอล นะฮะเปิดบอลโค้งริมเส้นทุ่มไกลเกมรับก็มีเหมือนกันครับอัพตามนี้สุดที่95ได้เลยครับแล้วมาดูกันต่อสำหรับตัวคาสติลครับส่วนสูงดีมาก197นะครับนักเล่นดีเฟนซีฟโกลคีเปอร์เน้นเฝ้าเสาอยู่ในกรอบเขตโทษครับเท้าขวาที่ไม่ถนัดใช้เมื่อมีโอกาสใช้ได้ดีครับฟอร์กเล่นการท่าประเจ็บก็ค่อนข้างดีเอาไปเต็มที่เลยนะมาพร้อมกับพลังกระโดดความแข็งทางร่างกาย4ค่าพลังขออภัย5ค่าพลังนะครับเกี่ยวกับผู้สาประตูค่อนข้างดีมากๆด้วยนะฮะถือว่าโอเคแจ่มครับสกิลก็ค่อนข้างเยอะมีตั้งแต่เรื่องของการเซฟจุดโทษนะครับคว้างบอลระยะไกลต่างๆนะพร้อมกับตันทีมด้วยครับอัพตามนี้สุดที่97บอกเลยว่าของดีเหนียวมากๆครับต่อกันเลยนะครับสำหรับรอมครับส่วนสูง180ฟูลแบ็กฟินิชเชอร์นะฮะนักเตะเล่นนี้จะเติมไปถึงในกรอบเขตโทษเพื่อช่วยยิงประตูนะครับบอกเลยว่าคนนี้โคตรแจ่มครับสามารถไปใช้เทียมเพิ่มเติมให้เล่นตำแหน่ง LF ได้ด้วยนะฮะท้าขวาที่ไม่ถนัดนะครับก็จะไม่ค่อยใช้ได้ปกติแต่ฟอร์มการเล่นการท่าบาดเจ็บอาจจะไม่ค่อยดีแต่บอกเลยว่าค่าพลังแจ่มสุดๆโดยเฉพาะใครเป็นสายเปิดบอลของโค้งริมเส้นครับเพราะว่ามี2ค่าพลังความเร็วเตะแรงความอึดลูกโค้งนะฮะโยนบอลยาวลูกตั้งเตะจ่ายบอลสั้นนะครับค่าพลังแต่90ใน5ค่าพลังวิ่งเร็วความอึด99ยังไม่พอครับแถมยังเตะได้แรงโยนบอลยาวลูกโค้งได้90อีกด้วยโหดจัดเลยนะฮะเป็นตัวท็อปของแพ็คนี้นะครับมาพร้อมกับสกิลที่เยอะทั้งเลี้ยงบอลยิงประตูต่างๆจ่ายบอลเปิดบอลโค้งริมเส้นก็มีสกิลเกมรับก็มาครับอัพตามนี้สุดที่
98ได้เลยครับไปจัดกันได้ฮะแล้วมาดูนะครับตำนานกันบ้างส่วนสูง173ในสไตล์ออเชียสเตเตอร์กองการตัวซีเกมลูกออกบอลการสนามอย่างตัวมาสติอดนะครับก็เล่นทั้ง CMF DMF แล้วก็ตำแหน่งกองหลังได้ครับหลังเท่ากันเท้าซ้ายที่ไม่ถนัดแม้จะนานๆทีใช้แต่ใช้ได้โคตรตายยอดเยี่ยมครับฟอร์กเล่นก็เสมอต้นเสมอปลายดีมาพร้อมกับคองบอลเลี้ยงบอลจากบอลสั้นโยมบอลยาวรุ่นตั้งเตะ4ค่าพลังเกมรับ2ค่าพลังความเร็วเตะแรงนะครับความแข็งทางด้านร่างกายความพิการทรงตัวและความอึดที่ดีอีกด้วยค่าพลังแต่90เนี่ยได้ทั้งหมดถึง6ค่าพลังนะครับทั้งเตะแรง4ค่าพลังเกมรับแล้วก็ความอึดสกิลจัดเต็มครับทั้งยิงประตูต่างๆจ่ายบอลแล้วก็เกมรับดูดีสมดุลน่าเล่นมากๆไปสุดอยู่ที่103ได้เลยครับแต่ถ้าสมมุตินะฮะใครอยากจะเน้นค่าพลังแต่90นะครับให้ได้เยอะๆแบบนี้นะฮะเบสเสร็จแล้วเนี่ยถึง10ค่าพลังด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงบอลจากบอลสั้นโยมบอลยาว4ค่าพลังเกมรับครับเตะแรงคอมพิวเตอร์ทรงตัวความอึดแบบนี้ไม่ยากครับเพียงแค่เปิดให้ได้ก่อนแล้วก็อัพตามนี้ฮะจะไปสุดอยู่ที่102หลายคนบอกว่ายากตรงเปิดให้ได้นี่แหละครับพี่มาไปกันต่อครับสำหรับปีเตอร์เช็คส่วนสูง196สมัยเป็นดาวรุ่งอออายุ22ปีนะครับในสไตล์เล่นดิฟฟิซีฟโกลคีเปอร์เน้นเฝ้าเสาอยู่ในกรอบเขตโทษเท้าขวาที่ไม่ถนัดก็จะไม่ค่อยใช้ครับใช้ได้ปกติฟอร์กาเลกาถ้าบาดเจ็บก็เอาไปเต็มที่มาพร้อมกับพลังกระโดดนะฮะแล้วก็5ค่าพลังเกี่ยวกับผู้สายประตูแต่90ขึ้นไปทั้งหมดแม่จะสุดเกินไปแล้วนะครับสกิลเนี่ยมีเซฟจุดโทษด้วยนะฮะพื้นฐานที่ควรมีเขาก็มีครบครับอัพตามนี้สุดที่103ได้เลยครับเหนียวสุดๆมาต่อกันที่มอริเน่ครับส่วนสูง182สมัยเป็นดาวรุ่งออเหมือนกันครับในสไตล์เล่นดิฟเฟนซีฟฟูลแบ็กตัวเด่นเส้นเน้นเกมรับครับเล่นทั้งตำแหน่งกองหลังนะฮะแบ็กซ้าย LMF ได้ครับหลังเท่ากันแนะนำว่าให้ไปใช้ไอเทมเพิ่มเติมนะครับเพื่อจะเล่นฝั่งขวาได้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยถนัดทั้ง2เท้าแบบ 300% ใช้ได้โคตรตลาดยอดเยี่ยมอย่างฟอร์ก็เล่นก็สุดจัดอีกด้วยนะครับมาพร้อมกับคองบอลเลี้ยงบอลจากบอลสั้นโยบอลยาวลูกมง3ค่าพลังเกมรับจริงๆมีทั้ง4ค่าพลังเกมรับนั่นแหละครับที่โดดเด่นแต่ว่ามี3ค่าพลังแต่90นะครับวิ่งเร็วนะฮะจังหวะออกตัวดีเตะแรงพลังกระโดดความแข็งแกร่งทางร่างกายความอึดก็โอเคค่าพลังแต่90ได้ทั้งหมด5ค่าพลังครับมาพร้อมกับสกิลนะฮะทั้งในเรื่องของการจ่ายบอลต่างๆนะครับรวมไปถึงพวกเกมรับอีกด้วยแล้วก็ได้สกิลฟอร์เทสสุดพิเศษนะครับเสริมความแข็งแกร่งในเรื่องของเกมรับอีกด้วยนะฮะอัพตามนี้ไปสุดอยู่ที่103ได้เลยครับแต่ถ้าใครนะครับอยากเน้นค่าพลังแตะ90ให้ได้เยอะๆอย่างนี้นะคะก็จะมีแตะถึง9ค่าพลังครับไม่ว่าจะเป็นโยมันยาวลูกหม่งนะฮะ3ค่าพลังเกมรับวิ่งเร็วเตะแรงพลังกระโดดแล้วก็ความอึดแตะ90ถึง9ค่าพลังแบบนี้ก็แค่เปิดให้ได้ก่อนเหมือนเดิมครับแล้วก็อัพตามนี้จะไปสุดที่102แต่เก่งแน่นอนครับอย่างไรก็ขอคนที่ตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับอยากได้คนไหนก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะฮะมีใครเปิดแพ็คนี้กันไปแล้วบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ